รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะเมืองไทยเมืองเกษตรวันนี้นะคะนำคุณผู้ชมมาที่บ้านสวนพฤกษาไม้ด่างไม้ประดับไม้มงคลอยุธยาในพื้นที่ตำบลกำมังอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวันนี้นะคะเราจะนำมาดูเรื่องของการดูแลและก็รักษาพันธุ์ไม้ด่างไม้ประดับไม้มงคลกันค่ะว่าเขามีวิธีการดูแลอย่างไรค่ะ I don't think so No 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 I don't think so No 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 It's never everNo, no, 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 I don't think so No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen I don't think so No, 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 maybe someday เรามาอยู่ภายในไม้สวนพฤกษาไม้ด่างไม้มงคลอยุธยาแล้วนะคะอยู่กับเจ้าของบ้านสวนพฤกษานะคะคุณชาติชายแก้วกล่ำหรือลุงชาติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะวันนี้มีโอกาสลงพื้นที่มาดูเรื่องของไม้สวนไม้ด่างไม้ประดับที่นี่มีการปลูกไม้สวนไม้ประดับประมาณมากน้อยแค่ไหนคะถ้าถามปริมาณตอบยากเนื่องจากถ้าถามระยะเวลาเนี่ยประมาณได้ว่าสัก10ปีนะฮะแต่ว่าปริมาณเนี่ยทำทุกวันนะฮะแล้วก็ขยายพันธุ์ทุกวันปลูกวันเลยจับไม่ได้แต่ถ้าถามว่ามีประมาณเนี่ย เป็นหมื่นต้นครับย้อนถามนิดนึงทำไมถึงเลือกที่จะมาปลูกเรื่องของไม้ประดับไม้สวนจริงๆแล้วต้องขออนุญาตว่าเป็นความชอบส่วนตัวก่อนนะสมัยก่อนก็ยังไม่ได้ปลูกเพื่อจำหน่ายนะเป็นการปลูกเองเพื่อสะสมเพื่อสะสมเพื่อเรียนรู้เพื่อความพักผ่อนนะเพื่อสันทนาการของตัวเองอะไรก็แล้วแต่นะแต่ด้วยพอมีปริมาณมากขึ้นมีเพื่อนฝูงมากขึ้นมีคนชมมากขึ้นก็เกิดการแบ่งปันแล้วก็ในสุดก็เกิดการ เป็นสวนเพื่อการจำหน่ายค่ะแรกๆเลยเราเริ่มเล่นไม้อะไรก่อนคะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ปลูกต้นไม้นี่นะครับ เขาจะขึ้นชื่อว่ารักต้นไม้เนี่ยปลูกทุกชนิดจะปลูกผักสวนครัวปลูกไม้ใบปลูกไม้ผล เหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าในส่วนตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบไม้ใบมาก่อนนะฮะจึงได้เอาใจใส่มุ่งเน้นมาที่เรื่องไม้ใบเป็นหลักครับค่ะอ๋อเน้นเรื่องไม้ใบเลยตอนนั้นเรามีการหาเรื่องพันธุ์ไม้ต่างๆจากไหนเป็นหลักคะส่วนใหญ่แล้วก็เกิดจากการเมื่อเราไปชอบต้นไม้มีตลาดต้นไม้ที่ไหนบ้างนะสายพันธุ์ที่เรายังไม่มีก็เอาสะสมนะส่วนใหญ่ก็จะหาโดยวิธีนี้นะอีกวิธีนึงก็อาจจะมาจากพวกนิตยสารต่างๆนะครับก็คือชอบเรื่องไม้ใบแล้วทำยังไงถึงเริ่มศึกษาเรื่องของการขยายพันธุ์คะต้องบอกอย่างว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นการศึกษาโดยตำราอย่างเดียวนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ เรียนพักลักจำเป็นส่วนใหญ่นะฮะบวกกับการที่เราเป็นคนชอบแล้วก็ต้องอยู่กับต้นไม้ตลอดเวลาก็จะศึกษาเขาเองว่าเขานั้นจะแต่ละทิศจะชอบแบบไหนนะครับค่ะตั้งแต่เราปลูกต้นไม้มา10กว่าปีเนี่ยเราผ่านเรื่องของกระแสของต้นไม้ต่างๆมาเดี๋ยวมีขึ้นมีลงมีราคาที่สูงที่สุดช่วงไหนเป็นช่วงที่มีจังหวะของการขึ้นมากที่สุดคะต้องยอมรับว่าต้นไม้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าใครที่เคยจำได้เมื่อสมัยนานมากพอสมควรจะมีกระแสต้นไม้อย่างเขาเรียกเสน่ห์จันทร์ขาวช้างเผือก อะไรรุ่นนั้นนะเมื่อประมาณทั้ง20-30ปีแต่ว่าที่เราคนมาเล่นต้นไม้กันมากมาสะสมต้นไม้กันมากเนี่ยจะเป็นช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิดพอดีนะครับค่ะทราบว่าช่วงโควิดนี้ต้นไม้ราคาขยับตัวแบ
สูงขึ้นหลายเท่าตัวหลายเท่าตัวครับค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างพอจะยกตัวอย่างได้ไหมผมขออนุญาตนะครับว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมก็ชมได้นะครับว่าต้นนี้คือเสน่ห์จันทร์บุษราคำค่ะต้นนี้เดิมทีเลยเนี่ยยังไม่มีโควิดยังไม่มีคนสะสมต้นไม้นะครับส่วนเนี่ยจำหน่ายต้นหนึ่ง250 บาทค่ะนะครับแต่ว่าหลังจากเกิดกระแสนิยมไม้ด่างแล้วบุษราคำเนี่ยขยับราคาขึ้นไปเนี่ยนะฮะ เวลาจำหน่ายกันเนี่ยเขาคิดเป็นใบละ 10,000 นะฮะเหมือนกับเขาเรียกก้านส้มด่างเห็นไหมใบละแสนต้นละล้านกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับต้นนี้ก็คือหลายหมื่นค่ะต้นนี้ก็ถ้าเผื่อเป็นสมัยนั้นประมาณ10ใบตัวนี้ก็ประมาณ 7-8,000 ครับโอ้ค่ะค่อนข้างสูงแต่ปัจจุบันก็คือสถานการณ์กลับมาสู่ภาวะปกติภาวะปกติครับราคาต้นไม้ก็คือราคาที่จับต้องได้ใช่ครับค่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่คนรักต้นไม้ก็คือยังไงเขาก็ยังจะเลือกซื้อต้นไม้ที่เขาชอบไม้มงคลไม้สวยไม้ประดับไม้ด่างไปตกแต่งบ้านอยู่ครับคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าต้นไม้เนี่ยเมื่อในสถานการณ์โควิดเนี่ยนะฮะเป็นต้นไม้กระแสแต่ตอนนี้ไม่มีกระแสแต่ความที่ตลาดต้นไม้ยังอยู่คนรักต้นไม้ยังซื้อต้นไม้ตอนนี้เหมือนกับเป็นการกรองเลยฮะกรองว่าคนที่มีต้นไม้อยู่ในมือตอนนี้คือคนที่รักต้นไม้จริงๆค่ะนะครับเพราะฉะนั้นคนรักต้นไม้จริงๆเขาจะต้องดูแลต้นไม้ยังไงบ้างพอจะแนะนำได้ไหมคะคืออยากจะเรียนคุณแอนอย่างนี้นะครับว่าต้นไม้เนี่ยถ้าปลูกทั้งสวนเนี่ยต้นไม้ถ้าเผื่อจะให้เขามีความสวยนะครับมีความงอกงามต้องมีองค์ประกอบสัก3อย่างนะครับอย่างที่1เนี่ยต้นไม้เนี่ยต้องได้แสงแสงเนี่ยต้อง360องศาพอดีนะครับนะ1ได้แสงก็ทีนี้เวลาเราจะปลูกต้นไม้เราต้องพิจารณาเองว่าต้นไม้ที่เราจะปลูกอย่างสมมติผมยกตัวอย่างเสน่ห์จันทร์เขาจะต้องการแสงเนี่ยพังแสงเนี่ยใช้แสลนพังแสงประมาณ 60% ค่ะนะอย่างที่2ที่ต้นไม้ต้องการก็คือความชื้นนะความชื้นก็เราก็ดูเองว่าจะให้ปริมาณน้ำมากน้อยเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะและอย่างที่3ก็คืออาหารอาหารก็ได้แก่ปุ๋ยทั่วไปก็แล้วแต่ฮะจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยวิทยาศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ครับถ้าแต่ละต้นเรามีพวกใบที่มันไม่สวยแล้วแห้งๆแล้วเราก็ดึงทิ้งได้เลยใช่ไหมดึงทิ้งได้เลยครับค่ะนะค่ะตรงนี้ไม่มีประโยชน์อยู่แล้วกับต้นไม้ใช่ครับค่ะที่นี่ปลูกไม้ค่อนข้างหลากหลายพอจะแยกจำแนกได้ไหมคะว่ามันมีอะไรบ้างไม้เนี่ยต้องยอมรับว่าวงต้นไม้หรือตระกูลต้นไม้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับะนะแต่ว่าในส่วนของเสน่ห์จันทร์ก็ถือว่าเป็นตระกูลหนึ่งหรือวงหนึ่งนะฮะแต่ไม้ไทยปัจจุบันเนี่ยที่แพร่หลายมากที่สุดเห็นจะเป็นพวกอโกนิมาหรือของเดิมนะฮะเราเรียกว่าตระกูลแก้วกาญจนาก็คือไม้ใบนะครับใบสวยงามสีสวยใช่ครับใช่ครับออกต่างประเทศส่งออกต่างประเทศครับตระกูลอโกนิมานะส่งออกต่างประเทศเป็นไม้ใบประเทศไหนเขานิยมมากที่สุดคะอโกนิมาเนี่ยอโกนิมาอโกนิมาส่วนใหญ่จะอยู่ในเอเชียนะครับประเทศที่คู่ค้าขายกับไทยเราเนี่ยส่งต้นไม้ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในอินโดมาเลนะครับแต่ช่วงสถานการณ์ตอนที่ต้นไม้กระเตื้องมากสุดเนี่ยตอนนั้นกลับมามีญี่ปุ่นมีจีนแล้วก็มีเวียดนามค่ะแล้วก็มีไม้ใบซึ่งเป็นใบสวยงามประเภทเฟิร์นครับคืออย่างนี้คุณเอนครับว่าสวนเนี่ยก็ต้องปรับตัวจากสมัยก่อนเมื่อขณะนั้นเนี่ยคนนิยมเล่นไม้ด่างแล้วราคาสูงมากแต่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยคนเล่นไม้ด่างเนี่ยลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วนะแต่ชาวสวนก็จะปรับตัวว่าในเมื่อไม้ด่างไม่ได้แต่ชาวสวนได้อยู่ได้เพราะฉะนั้นไม้ที่คนทั่วไปปลูกบ้านมีบ้านจัดสรรทุกคนต้องปลูกต้นไม้เพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะเลือกต้นไม้ที่มีราคาถูกแต่ว่าให้ความร่มรื่นให้ความเขียวขจีเพราะฉะนั้นชาวสวนก็จะปรับตัวหันกลับมาไม่ได้ทั้งหมดนะฮะแต่ว่าบางส่วนนั้นต้องมาปลูกต้นไม้เพื่อการจำหน่ายให้สำหรับคนทั่วไปครับแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงเสน่ห์จันทร์แล้วที่นี่มีเสน่ห์จันทร์หลายพันด้วยจะพาไปชมเรื่องของเสน่ห์จันทร์นิดนึงค่ะได้ครับที่นี่จะมาสัก 90% นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ I don't think so No 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 I don't think so No 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 It's never ever 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 gonna happen I don't think so No 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 I don't think so No 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 It's never ever 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 gonna happen
think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then. ค่ะและนี่ก็คือไม้มงคลนะคะซึ่งอยู่ในความนิยมของคนรักไม้ค่ะก็คือเสน่ห์จันทร์อันนี้คือตระกูลเสน่ห์จันทร์ครับค่ะเสน่ห์จันทร์มีความมงคลยังไงบ้างคะเสน่ห์จันทร์เนี่ยโบราณเราถือว่าเป็นไม้มงคลมงคลอย่างแรกเลยครับชื่อเราถือกันว่าชื่อเป็นมงคลก่อนนะเรียกว่าไม้เสน่ห์จันทร์ครับค่ะก็คือมีทั้งหมดเยอะไหมคะสายพันธุ์เสน่ห์จันทร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ประมาณสัก10กว่าชนิดนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีไม้ที่แตกออกไปก็ค่อนข้างจะอีกประมาณสักเท่าตัวประมาณสัก20ชนิดได้ครับค่ะแต่ราคาของเขาก็ยังคงแบบไม่ตกมากคือถ้าเป็นไม้ตอนนี้เสน่ห์จันทร์เนี่ยนะครับทั่วๆไปที่ท่านเห็นเนี่ยถ้าเผื่อนอกเหนือจากตัวไม้ด่างบางตัวเนี่ยนะครับก็ราคา100 200เท่ากับสมัยยังไม่มีกระแสนะครับก็เป็นราคาปกติตามท้องตลาดทั่วไปครับก็คือให้แนะนำหน่อยค่ะตอนนี้เรามีพันธุ์อะไรบ้างคะอันนี้อย่างนี้คือเสน่ห์จันทร์เจ้าจอมครับนะลักษณะใบเขาก็จะแตกต่างออกไปลักษณะเจ้าจอมจะคล้ายๆกับเสน่ห์จันทร์ขาวนะครับแต่ว่าจะมีทรงรูปหน้าจะเปลี่ยนไปนะมีเสน่ห์ตรงรูปหน้าค่ะซึ่งเสน่ห์จะเป็นไม้โบราณเป็นไม้โบราณครับค่ะตั้งแต่สมัยไหนคะเท่าที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยเสน่ห์จันทร์เนี่ยน่าจะมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะความเป็นเสน่ห์จันทร์เนี่ยนะครับถ้าเราเคยได้ยินว่าสมัยก่อนเนี่ยพระเกจิอาจารย์นะจะทำพระเนื้อว่านเนื้อผงนะครับตัวหนึ่งที่จะเอาไปผสมมวลสารสำหรับผลิตนะก็คือเนื้อของเสน่ห์จันทร์ซึ่งจะสมัยโบราณเลยพันเสน่ห์จันทร์โบราณจะเป็นพันไหนคะเสน่ห์จันทร์โบราณที่ชาวบ้านทั่วไปจะอยู่ประมาณสัก 3-4 นิดก็คือตัวที่คุณแองกำลังจับเนี่ยตัวนี้คือเสน่ห์จันทร์ขาวนะตัวนี้ที่บอกว่าพระเครื่องทั้งหลายเนี่ยที่เอาไปผสมมวลสารเนี่ยจะใช้เสน่ห์จันทร์ขาวเป็นหลักนี่ก็คือแบบพันโบราณเลยพันโบราณครับจันทร์ขาวจันทร์เขียวนะฮะนี่คือไม้โบราณจันทร์ขาวจันทร์เขียวจันทร์แดงอันนี้คือจันทร์ดำอันนี้คือจันทร์ดำครับก็คือจะใบเขาก็จะแตกต่างกันไปอันนี้คืออันนี้คือเสน่ห์จันทร์โกเมนนะความเป็นโกเมนกับเสน่ห์จันทร์แดงค่อนข้างจะเหมือนกันนะจะเปลี่ยนกันตรงเฉพาะรูปหน้าใบนะถ้าเผื่อเป็นเสน่ห์จันทร์โกเมนใบจะเป็นทรงกลมนะครับนะจันทร์แดงจะเป็นถ้าใบจันทร์แดงใบจะเป็นรูปใบโพหรือรูปหัวใจนะครับที่จะมีความแตกต่างค่ะนี่ก็คือจันทร์แดงจันทร์แดงจะเป็นรูปใบโพหรือรูปหัวใจนะแต่ถ้าเป็นโกเมนจะลักษณะใบเป็นทรงกลมนะครับและนี่ก็คือตัวนี้ทั่วไปที่เมื่อช่วงโควิดระบาดมากที่สุดก็คือเสน่ห์จันทร์ประกายดาวครับประกายดาวนะคะประกายดาวครับค่ะเราจะเห็นใบเขาจะมีความด่างน้อยใช่ครับก็ด่างมากด่างน้อยแล้วแต่นะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันตัวนี้ก็เป็นประกายดาวเหมือนกันนะครับแต่นี้จะด่างออกชมพูจะด่างออกชมพูครับนะมีอีกตัวนึงที่จะที่บอกว่าเอาไปทำเป็นมวลสารผสมสำหรับพระผงพระเครื่องนะตัวนี้คือเสน่ห์จันทร์หอมเสน่ห์จันทร์หอมเนี่ยถ้าหากว่าใครได้สัมผัสผมให้ลองคุณแอนนะฮะคุณลองดมกลิ่นให้ดมแล้วบอกซิว่ามีกลิ่นไหมจะมีกลิ่นชัดเจนมากนะครับนี่คือเสน่ห์จันทร์หอมนะครับแต่เขาหอมจริงนะคะหอมแบบสมุนไพรใช่ครับหอมแบบสมุนไพรแต่ว่านี่ไม่เหมือนใครเลยค่ะเสน่ห์จันทร์ที่ไม่เหมือนตัวนี้คือเสน่ห์จันทร์ประกายดาวครับแต่ว่าตัวนี้กลายเขาเรียกกลายนะฮะนะฮะเป็นเสน่ห์จันทร์ประกายดาวตัวหนึ่งนะครับและที่เราเห็นอยู่ใบนั้นครับถ้าหากว่าตัวนี้ที่คนเลี้ยงต้นไม้นิยมก็คือเสน่ห์จันทร์บุษราคำแต่เสน่ห์จันทร์บุษราคำเนี่ยมีอยู่2ชนิดก็คือด่างเหลืองกับด่างชมพูอันนี้คือด่างชมพูตัวนี้คือด่างชมพูครับนะแล้วก็ติดไว้ด้วยว่าไม่ขายพอดีต้นนี้เจ้าของสวนกำลังจะขยายพันธุ์นะฮะครับค่ะพูดเรื่องของขยายพันธุ์เสน่ห์จันทร์มีการขยายพันธุ์แบบไหนคะเสน่ห์จันทร์เนี่ยค่อนข้างจะขยายพันธุ์ได้หลายวิธีนะครับมีส่วนหนึ่งก็คือการเพาะเนื้อเยื่อนะครับ
แต่ว่าชาวสวนเนี่ยจะไม่ค่อยนิยมเนื่องจากความแข็งแรงของการเพาะเนื้อเยื่อกับความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมชาตินั้นจะแข็งแรงกว่านะครับในส่วนของเกษตรกรที่จะขยายพันธุ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแยกหน่อนะแต่ว่าในฐานะที่บ้านสวนพฤกษาเนี่ยก็จะให้ความรู้เกษตรกรว่าถ้าเราต้องการปริมาณที่เร็วขึ้นนะการแยกหน่อบางทีต้องใช้เวลาเดือน2เดือนกว่าจะมีหน่อสักหน่อหนึ่งนะแต่ว่าการขยายพันธุ์ที่นี่นั้นจะขยายพันธุ์โดยการหั่นชิ้นตานะแล้วนำชิ้นตานั้นลงไปเพาะนะครับแล้ววันนี้สวนพฤกษาสวนบ้านพฤกษาจะมีการขยายพันธุ์โดยการหั่นชิ้นตาให้เราอ๋อได้ครับยินดีเพื่อเป็นความรู้ให้กับเกษตรกรที่ต้องการขยายพันธุ์นะครับค่ะนะผมขออนุญาตคุณแอร์เลยว่าอย่างต้นนี้ต้นนี้ก็คือเสน่ห์จันทร์บุษราคำเช่นเดียวกันนะครับวิธีการนะที่เราหั่นชิ้นตานะครับจากต้นไม้ต้นเดียวถ้าหากว่าเกษตรกรอยากจะขยายพันธุ์ให้มันได้รวดเร็วได้ภายใน10ต้น20ต้นนะเราจะใช้วิธีการขยายพันธุ์โดยการหั่นชิ้นตานะผมจะขออนุญาตสาธิตการหั่นชิ้นตาคร่าวๆให้เกษตรกรชมไปเลยนะครับทีนี้วิธีการหั่นชิ้นตาเนี่ยนะครับถ้าตามภาษาเขาเรียกว่าล้มต้นเลยนะครับนะนำดินออกหมดเลยนะครับนะจากนั้นทำความสะอาดนะครับด้วยน้ำเปล่าครับนะสิ่งหนึ่งที่ต้องพึงระวังก็คือการรักษาความสะอาดของต้นไม้ที่จะหั่นชิ้นตานะครับเพื่อไม่ให้เชื้อรานั้นติดนะฮะดูว่าก้านใบไหนที่คิดว่าไม่น่ามีประโยชน์แล้วนะเราเอาออกได้เลยครับนะจะเหลือไว้ตรงยอดเนี่ยประมาณทัก 3-4 ใบใบละหมื่นนะคะนะจากนั้นเนี่ยนะครับผมให้คำจำกัดความว่าการจะผ่าต้นไม้ก็คือเหมือนกับแพทย์ที่จะทำการผ่าตัดคนนะฮะคนที่จะเท่าทำการศัลยกรรมผ่าตัดได้ต้องความสะอาดนะหมอต้องจับเราอาบน้ำต้องจับเราโกนผมต้องทำความสะอาดนะครับต้นไม้ก็เช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่เราจะไปหั่นชิ้นตาทำความสะอาดครับในส่วนของยอดนะครับเราสามารถที่จะเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้ตามปกตินะครับตอนนี้เวลาเราจะหั่นเราก็จะดูว่าเราจะเอาตาไว้นะครับครับยอดสามารถเอาไปปลูกได้ตามปกตินะครับเขาไม่มีรากก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเขาสร้างรากใหม่ครับนะทีนี้ในส่วนที่บอกเกษตรกรว่าถ้าเราจะขยายพันธุ์นะครับถ้าหากว่าท่านต้องการจำหน่ายหรือต้องการจะขยายพันธุ์ปลูกเองหรือแบ่งปันคนอื่นก็แล้วแต่นะฮะเพื่อจะให้ได้ปริมาณเราก็สังเกตว่าจะเห็นบีตานะครับเราต้องการเพียงตาเท่านั้นนะฮะเท่านี้แหละครับนะชิ้นตาที่เราจะเอาไปขยายพันธุ์นะครับอย่างนั้นที่ผมบอกเบื้องต้นว่าถ้าเผื่ อต้นไม้ต้นนี้มีกี่ตาเราก็จะได้จำนวนต้นเท่านั้นนะครับปัจจัยสำคัญคือต้องเลี้ยงลำต้นให้ใหญ่แล้วก็แข็งแรงใช่ครับต้นไม้ที่จะขยายพันธุ์ได้ดีก็คือต้นไม้ที่มีความแข็งแรงนะครับลำต้นแข็งรากเดินได้ดีแล้วซึ่งอายุของต้นไม้ให้ดูที่ใบใช่ไหมคะครับต้นไม้ในแต่ละต้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการเติบโตของต้นไม้จะอยู่ที่ประมาณ15วันถึง30วันนะครับต่อ1ใบวัสดุที่จะใช้เพาะชำนะครับผมไม่แนะนำให้ท่านไปใช้วัสดุที่มีราคาแพงนะครับที่เราอยู่เนี่ยเราใช้แต่เพียงขุยมะพร้าวเท่านั้นนะครับนะแต่ขุยมะพร้าวที่จะใช้เนี่ยขุยมะพร้าวส่วนใหญ่ที่ออกมาจำหน่ายเนี่ยมะพร้าวจะยังไม่แ
ขุยมะพร้าวยังมีความเขียวอยู่นะเพราะฉะนั้นก่อนที่อาจารย์จะเอามาใช้งานเนี่ยสมควรจะไปตากสักแดดที่สองแดดเพื่อให้แห้งสนิทก่อนขุยมะพร้าวที่ท่านลงมาแช่น้ำเนี่ยในส่วนของที่อิ่มน้ำเนี่ยเขาจะอยู่จะจมลงไปอยู่ที่ก้นนะในส่วนนั้นไม่แนะนำเอามาใช้เพราะว่าส่วนนั้นเนี่ยจะอุ้มน้ำมากเกินไปถ้าอุ้มน้ำมากเกินไปมีโอกาสทำให้ต้นไม้นั้นติดเชื้อราหรือโอกาสเน่าได้ให้ใช้ในส่วนขุยมะพร้าวที่ลอยน้ำนะครับนะท่านหยิบมากำมือนึงแล้วท่านบีบน้ำให้เสด็จน้ำพอดีนะครับนะไม่ต้องขนาดบีบไปจนแห้งจนเกินไปนะครับ I don't think so No 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 I don't think so No 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 It's never ever 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 gonna happen I don't think so No 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 I don't think so No 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 It's never ever 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 gonna happen I don't think so No 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 Maybeไม้ใบทั่วไปนะครับนะเราก็ขยายพันธุ์โดยวิธีเดียวกันเลยครับนะครับนะเราจะนำยอดนะครับลงกลับไปขยายพันธุ์นะครับใบไหนที่ไม่มีความจำเป็นนะครับเราออกให้ท่านนำต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนยอดที่ท่านเอาอยู่หรือว่าต้นไม้ที่ท่านวางข้อแล้วนะครับเข้าถุงอบครับเมื่อเกษตรกรนะครับเข้าถุงอบนะครับนะเท่านี้เรียบร้อยครับแล้วท่านก็นำเอาไปไว้ในใต้แสงลำไรนะครับนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้ดีๆนะคะจากบ้านสวนพฤกษาไม้ด่างไม้ประดับไม้มงคลอยุธยาค่ะที่วันนี้นะคะได้มีโอกาสนำความรู้ดีๆสำหรับคนรักไม้นะคะมาฝากกันค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสกับทีมงานและพวกเราค่ะลงพื้นที่มาดูเรื่องของการรักไม้การขยายพันธุ์ไม้ด้วยค่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับและช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะนำรายการจากลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับ No 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 I don't think so No 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 It's never ever 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 gonna happen I don't think so No 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 I don't think so No 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 It's never ever 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 gonna happen I don't think so No 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 MaybeUntil then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope.